ฮาลโครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือซิตูซีมุ้ยแฟนเพจครับและว,วันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสัน้นๆกับหนังเรื่อง Perfect Day หยุดโลกเหงาไว้ตรงนี้ครับเป็นเรื่องราวชีวิตประจําวันสุดเรียบง่ายของคุณลุงใจดีคนหนึ่งผู้มีอาชีพทําความสะอาดห้องน้ําสาธารณะที่ในวันวันหนึ่งเนี่ยเขาต้องพบเจอกับเรื่องราวมากมายครับที่มันจะเป็นอย่างไรร่วมค้นหาความสุขภายใต้วงจรชีวิตวนลูปได้ไหน Perfect Day หยุดโลกเหงาไว้ตรงนี้ครับก่อนอื่นเนี่ยครับก็ต้องขอบขอคุณทางสหมงคลฟิล์มนะครับมงคลเมเจอร์นะฮะที่เชิญผมเนี่ยไปรับชมรอบสื่อของ Perfect Day. ในวันนี้ครับนี่ก็เป็นตัวนะฮะ Perfect Day เนี่ยเป็นหนังจากเทศากาลหนังเมืองคานครับเป็นหนังที่ผมคิดว่าทีแรกอะ่ะมันจะเกี่ยวกับแบบลุงที่ตกหลุมรักเด็กอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันมีฟิลแบบลุงหลานนะแต่ว่าไม่ใช่หลานแท้อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆอะ่ะหนังไม่ใช่แบบนั้นเลยครับเกินประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะพูดในพา์ที่ชอบก่อนละกันนะครับอย่างแรกที่ผมชอบจากหนังเรื่องนี้เนี่ยคือเรื่องของงานภาพนะฮะงานภาพของหนังเนี่ยมันจะฟิลแบบหนังญี่ปุ่นนะภาพถ่ายสวยๆครับสี คือ,อสวยมากแล้วก็เรื่องของอัตราส่วนภาพเนี่ยหนังเรื่องนี้ใช้อัตราส่วนที่4.3ครับซึ่งอัตราส่วนเนี้ยมันค่อนข้างเหมาะกับสิ่งที่หนังเล่าแล้วก็มันมีการใช้ภาพเล่าเรื่องมุมกล้อง,งต่างๆในการเล่าเรื่องสื่ออารมณ์ตัวละครนะครับผ่านเรื่องของงานภาพได้ดีมากอย่างต่อมาที่ชอบครับคือเรื่องของดนตรีประกอบครับหนังเรื่องนี้เนี่ยดนตรีประกอบมันจะมีทั้งแอมเบียนแต่ว่าที่ชอบจริงๆเนี่ยคือซาวด์แทร็กครับเพลงในเรื่องเนี่ยมันจะมีอยู่หลายเพลงรวมทั้งชื่อหนังครับ Perfect Day มันคือหนึ่งในชื่อเพลงของหนังเรื่องนี้ซึ่ง ทุกเพลงเนี่ยหนังเปิดออกมาได้ค่อนข้างถูกจังหวะมากครับแต่ละเพลงที่หนังเปิดขึ้นมาเนี่ยมันไปกับเรื่องราวที่มันเล่าแล้วก็ทุกเพลงเนี่ยพร้อหมดเลยคือแบบดูแล้วผมนั่งโยกตามในโรงเลยเพลงแต่ละเพลงในอย่างเรื่งองนี้มันดีจริงๆครับอย่างต่อมาที่ชอบครับคือเรื่องของนักแสดงครับทุกคนเนี่ยเล่นได้ดีมากๆครับทั้งตัวละครหลักแล้วก็รองเลยนะตัวละครหลักเนี่ยจริงๆมีแค่คนเดียวครับก็คือลุงนะฮะคุณลุงเนี่ยเป็นตัวละครที่จะพาเราเนี่ยดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆตัวละครอื่นเนี่ยมันจะมีเข้ามาแทรกบ้างครับหนังเนีี่่มมันไได้้้พืทใหตวละครโช ความแบบเศร้าดรามา่าดินาม,มิกอิโมชันแนองอะไรมากมายอะ่ะแต่ว่าทุกตัวละครเนี่ยเล่นออกมาได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติมากๆคือเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในกล้องอะ่ะมันเป็นความจริงหรือว่าเป็นการแสดงแต่ว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอะ่ะมันดูเรียลมากๆเหมือนกับพวกเขาอะ่ะไม่ใช่นักแสดงครับเหมือนว่าเขาเป็นคนจริงๆที่กําลังใช้ชีวิตอยู่แล้วเราคนดูเนี่ยแค่กําลังมองผ่านหน้าต่างบานหนึ่งที่เห็นพวกเขาอ่ะกำลังใช้ชีวิตอยู่ครับหนังเนี่ย มันมีการแสดงที่เรียลอย่างนั้นเลยครับอย่างต่อมาที่ชอบครับซึ่งอาจจะพูดยาวนิดนึงคือเรื่องของบทแล้วก็วิธีการเล่าเพราะจุดนี้เนี่ยมันคือพระเอกของหนังเรื่องนี้ครับจริงๆหนังเรื่องนี้เนี่ยเล่าเรื่องง่ายๆครับบทก็ง่ายๆเรียบง่ายแต่ว่ามันกินใจจริงใจสมจริงแล้วก็ทรงพลังมากหนังเนี่ยเล่าเรื่องแบบหนังชีวิตประจําวันของตัวละครที่เป็นคุณลุงเล่าเรื่องไปเรื่อยๆเลยตามติดตัวละครไปเรื่อยๆให้เราเห็นแบบเขาใช้ชีวิตเขาตื่นนอนยังไง ขับรถยังไงทํางานยังไงบ้างขั้นตอนในการทํางานมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยได้ตามติดดูขั้นตอนของชีิตของลุงคนนี้ทุกอย่างเลยครับแต่ว่าจังหวะหนังเนี่ยมันจะมีการเร็วขึ้นเรื่อยๆจากทีแรกมันจะละเอียดมากๆแล้วมันก็ค่อยๆเจาะเป็นแบบเหมือนแต่ละช่วงที่มันสาคัญครับซึ่งวิธีการเล่าของหนังเนี่ยมันเรียบๆเลยครับไม่ได้มีอะไรหวือหวาไม่ได้แบบใส่ความสลับไทม์ไลน์ใส่ซับพลอตวุ่นวายไม่ครับมันเล่าเรียบๆง่ายๆครับเนื้อเรื่องของมันเนี่ยหนังก็เล่าแค่แบบลุงคนหนึ่งคร ้ําในญี่ปุ่นจริงๆแค่ขับรถไปล้างห้องน้ําแล้วกลับมาบ้านอะไรเงี้ยแค่นั้นเลยครับแต่ว่าความเจ๋งของมันเนี่ยคือมันสามารถถ่ายทอดอะไรพวกเนี้ยออกมาได้ค่อนข้างสวยงามมากๆมันเป็นหนังที่อย่างที่ผมบอกว่ามันจริงใจอ่ะคือมันสมจริงมากๆมันให้เราเห็นทุกๆอย่างที่ตัวละครมันต้องเผชิญอยู่ตรงนั้นอ่ะลุงแก่ๆคนนึงกับสังคมญี่ปุ่นแล้วก็อาชีพของเขาที่ต้องล้างห้องน้ํามันไม่ได้มีคอนฟ lict ที่แบบตัวละครโดนกดขี่คมเหงดึงดราม่าเหมือนหนังเกาหลีไม่ได้มีแบบนั้นเลยครับมันเรียบๆง่ายๆแต่ว่าเฮ้ยเมสเซจของมันแล้วก็ ต่างๆในหนังแล้วมันดีมากๆคือเป็นหนังที่คุณดูแล้วคุณแบบใจฟูอะเป็นหนังที่เนื้อเรื่องระหว่างมันดําเนินไปอะมันจะมีอะไรให้เราแบบมองให้เราสังเกตเพราะหนังเนี่ยด้วยความที่ลุงเนี่ยกันทำอาชีพล้างห้องน้าใช่ไหมแล้วด้วยความที่เป็นคนแก่หลายๆครั้งครับคนแก่กับอาชีพที่ไม่ได้มีอะไรวุ่นวายอะเขาจะมี สเปซให้สามารถสังเกตอะไรต่างๆได้ในหนังเรื่องนี้พาเราคนดูไปอยู่จุดนั้นครับเราจะได้สังเกตอะไรต่างๆทั้งฉากได้มองดูเงาของต้นไม้กระทบกับผนงังได้ฟังเสียงนกที่มันกําลังขับร้องเพลงรอบๆได้มองดูคนที่ไม่ปกติกําลังเล่นกับแสงได้มองดูลุงคนหนึ่งที่กําลังนั่งขัดห้องน้ําได้มองดูเด็ก ที่กาลังเดินข้ามถนนมาเป็นหนังที่ให้เราสัมผัสบรรยากาศแบบนั้นน่ะคือฟิลหนึ่งอ่ะถ้ามองในมุมมองของคนปกติทั่วไปอาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็คือหนังที่ recap บรรยากาศของญี่ปุ่นที่ดุงคนนี้ต้องเผชิญอยู่มันก็ใช่อย่างหนึ่งแต่สำหรับผมผมมองว่ามันคือหนังที่ให้เราอะ uh, recap ชีวิตของคุณลุงธรรมดารรมดาคนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้มีอะไรหวือหวาเข้าเป็นแค่คนที่แบบขันห้องน้ำมาคุณคุณจะเจอระเบิดอะไรหวือหวาไหมมันก็ไม่หรอกแต่ว่าหนังเนี่ยสามารถเล่าแง่ตรงนี้ออกมาได้งดงามมากๆครับมาเป็นหนังที่เล่าบรรยากาศต่างๆที่มัน คุุณความเงียบเหงาในเมืองใหญ่ความสุขเล็เลกๆเวลาลุงเนี่ยนั่งในร้านประจําแล้วก็มีคนมาทักทายหนังเนี่ยมันสามารถฟีเซอ์เรื่องพอนี้ได้ดีมากๆแล้วก็อีกจุดที่ชอบมากคือหนังเรื่องนี้ลุงมันเป็นแกนหลักใช่ไหมมันจะมีตัวละครที่ผ่านเข้ามาพบเจอลุงแล้วก็จากไปตัวละครที่ลุงสนิทเพื่อนร่วมง,งานเอ่ยหลานสาวเอ่ยทุกตัวละครพวกนี้แม้ว่าตัวประกอบที่แบบมันแค่มีส่วนหนึ่งเนี่ยพาร์ทเนื้อเรื่องเองอะทุกตัวละครอะ มันถูกสร้างออกมาได้เป็นคนมากๆมันมีความรู้สึกมีสิ่งที่มันต้องการมีความฝันมีสิ่งนึกคิดแต่ว่าหนังเนี่ยมันจะไม่ได้แบบขยี้จนแบบเฮ้ยตัวละครนี้เป็นคนเห็นแก่ตัวต้องมาเอาเปรียบลุงมันไม่มีอะไรแบบนั้นเลยครับมันก็แค่คนที่ผ่านเข้ามารู้จักกันจากไปบ้างยังอยู่บ้างหนังเรื่องนี้มันสามารถฟีเซนต์คนให้เป็นคนได้แบบ โคตรเรียวอะครับอีกจุดที่ชอบมากคือเรื่องของความฝันครับคือลุงเนี่ยจะหลับแล้วก็ฝันบางวันก็ฝันบางวันก็ไม่ฝันคือหนังเนี่ยมันจะฟรีเซนต์อย่างที่บอกว่ารูทีนของลุงอะชีวิตประจำวันของลุงว่าลุงตื่นมาทําอะไรบ้างอะมันจะมีช่วงที่ลุงฝันซึ่งตอนที่ลุงฝันเนี่ยหนังมันจะตัดเป็นขาวดําแล้วก็เป็นเหมือนฟิลซิลูเอตซึ่งผมชอบมากมันเป็นการตีความความฝันที่แบบเวลาคุณฝันอะภาพที่คุณเห็นอะมันจะไม่ได้ชัดเจนหรอกมันจะมีแค่บางส่วนของความฝันที่คุณจําได้ในหนังเรื่องเนีมััันสาารงงคว่ขอฝกบญญท มันซ่อนอยู่ในความฝันในค่อนข้างดีมากๆคือแบบไอ้ซีนความฝันเนี่ยเอาไปตีความก็คิดต่อได้อีกแบบหนึ่งแต่ถ้าดูแบบเป็นแค่ห่วงของความฝันมันก็น่าสนใจเช่นกันครับแล้วก็อีกจุดที่ผมว่ามันดีมากๆคือเรื่องของการปูปูหลังตัวละครว่าลุงทําไมถึงมาขัดห้องน้ําหนังเนี่ยมันมีการปูปูหลังตรงเนี้ยเข้ามาแค่ซีนซีนเดียวเลยจริงๆมันมีซีนความฝันที่ให้หยิบไปตีความก็ได้แต่ผมมองว่าอะ ปล่อยมันไปแล้วกันเรามาตีความซีนหนึ่งที่เป็นซีนหนึ่งของเรื่องแล้วกันไม่พูดมากมันจะสปอยแต่เอาเป็นว่าซีนนี้มันคือการพูดทุกอย่างที่เป็นปูมหลังของลุงออกมาหมดเลยแต่ว่าหนังมันไม่ได้เล่าแบบตรงๆว่าเออลุงเคยเป็นยุงอย่างงี้มาไม่ครับหนังมันแค่เล่าผ่านแต่อะล็อของตัวละครสั้นๆซึ่งผมชอบมากเพราะว่า1เลยคือมันให้พื้นที่คนดูคิดต่อ2เลยคือมันไม่พยายามให้มันฟูลไฟกับชีวิตตรงเนี้ยแล้วก็ที่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆคือหนังเรื่องนี้ถึงแม้ว่าลุงอ่ะจะ มันไม่ได้พยายามลงมืไซส์กับอาชีพนี้เลยมไม่ได้แบบเฮ้ยขัดห้องน้ําเป็นคนต้อยต่ำแต่ว่าเป็นคนดีนะเหมือนหนังไทยมันไม่ทําแบบนั้นครับมันก็ปล่อยให้ชีวิตเป็นชีวิตปล่อยให้คนเป็นคนปล่อยให้ทุกอาชีพเป็นแค่อาชีพหนึ่งอะเออซึ่งผมชอบมากมันจะมีหลายๆครั้งที่ตัวละครบ,บางตัวมันพยายามจัดลลงจากอาชีพที่ลุงทําแบบมีความแบบขยยงนิดนึงอะ e i, เอยอขัดห้องน้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าหนังมันไม่ได้แบบขยี้อะไรขนาดนั้นซึ่งก็เข้าใจได้ครับเพราะว่ามองในมุมของคนญี่ปุ่นนะนะที่แบบ เขามีความเนี๊ยบนิดนึงสุขอนามัยนิดนึงแล้วก็มันจะมีซีหลายๆซีนที่ตัวละครผู้ใหญ่เนี่ยจัสะุงจาก สายตาแต่ว่าหนังเนี่ยมันไม่ได้แบบมีการเหยียดอาชีพกดอาชีพกันอ่ะญี่ปุ่นเขาค่อนางจะมีความเอ่อเห็นใจทุกอาชีพะนะอันนี้มันเป็นเค้าเจอของเขาอยู่แล้วแต่ว่าหนังเนี่ยมันแสดงเห็นได้ชัดเลยว่าผู้ใหญ่หลายคนเนี่ย just คนจากแค่แบบภายนอกแต่กลับันครับเด็กที่แบบไม่ได้มีอคติหันมายิ้มแย้มให้ลุงบบกมือให้ลุงมันคือแบบมุมมองมุมนองของหนังเรื่องนี้ที่มันให้เราได้แบบน่าสนใจมากๆกับก,บการพูดถึงเรื่องของการ just คนผ่านแต่ละช่วงวัยนะครับแล้วก็อีกจุดที่ชอบมากคือเรื่องของนัยยะแฝงในเรื่องนี้ซึ่งงดยจะพพูในาขอ อีกต่อไปเรื่องของประเด็นนะครับก็ ào, มาต่อกับจุดสุดท้ายครับที่ผมชอบมากในเรื่องนี้คือเรื่องของประเด็นของเรื่องครับหนังเรื่องนี้เอาจริงๆเลยอ่ะถ้าให้แตกประเด็นนะ่ยหลกัหลกๆเลยมีสประเด็นหลกัหลกๆครับประเด็นแรกเลยมันคือเรื่องของความเหงาครับหนังเรื่องนี้มันพยายามพรีเซนต์ตัวละครนี้ให้มันเหงามากๆอยู่ท่ามกลางเมืองใหญ่ตัวคนเดียวอยู่บ้านคนเดียวเปิดไฟอ่านหนังสือคนเดียวแต่ว่ามันเป็นหนังที่มันพูดถึงความเหงา ที่ไม่เหงาไอความเหงาที่ไม่เหงาเนี่ยเป็นยังไงมันคืออย่างต่อมาครับพาร์ตต่อมาหนังเนี่ยพูดถึงเรื่องของความสุขฮะความสุขจากการถูกเติมเต็มและการเติมเต็มให้ใครบางคนโดยหนังเนี่ยมาเล่าเรื่องผ่านรูทีนของตัวละครลุงใช่ไหมแต่ว่ารูนเนี่ยมันเป็นหนังที่มันเหมือนกับหนังตบหน้าไลฟ์โค้ดนะครับหลายๆครั้งครับไลฟ์โค้ดนังสือลงทุนที่บอกว่าคุณทํางานประจําคุณจะไม่มีความสุขเครียดกับชีวิตวนลูปหนังเรงเนี้แม่งตบหน้าปุบแล้วบอกว่าเฮ้ยชีวิตวนลูปอบบรูนอะแม่งก็มีความสุขได้ว้วแค่ ต้องแบบโฟกัสกับสิ่งที่มึงกําลังเจออยู่เปิดใจกว้างๆแล้วลองมองดูว่าชีวิตประจำวันของคุณอ่ะมันมีอะไรที่ไหลผ่านเข้ามาบ้างแล้วก็เอนจอยกับสิ่งที่มนไหลเข้ามานี่คือสิ่งที่ทําให้หนังเรื่องนี้มันเปลี่ยนความเหงาเป็นไม่เหงาได้ซึ่งหนังเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องของเงาครับเรื่องของเงาซ้อนกันจะเข้มขึ้นไหมลุงจะชอบถ่ายรูปใบไม้เหมือนว่าเงาที่แสงส่องผ่านใบไม้ซ้อนซ้อนกันอะไรเงี้ยเงาอ่ะมันเหมือนคนเหงาครับมันคือสิ่งที่โดดเดี่ยวเดียวดายแต่ว่าเมื่อมันมาซ้อนก การเหงาที่ไม่เหงาเออคุณก็คงไม่เก็ตหรอกคือผมอะไม่รู้จะพูดยังไงดีให้มันไม่สปอยอครับเอาเป็นว่าสําหรับผมอะประเด็นหลักของเรื่องที่ผมสัมผัสได้คือมันพูดถึงเรื่องของการใช้ชีวิตรูทีนให้มีความสุขครับเออความสุขในชีวิตของคุณคืออะไรถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยถ้าคุณเคยดูหนังอย่าง About t i m ครับไอที่มันแบบให้อกย้อนเวลาได้อะมันคือการหยิบ สารช่วงองค์สาของ About Time อะมาขยายเป็นหนังยาวและแสดงให้เห็นภาพชัดๆว่าการอน j o ยกับชีวิตประจําวันรูทีนะ่ะมันก็ไม่ได้แย่นะเว้ยเพียงแค่ว่าคุณต้องลองเปิดใจแล้วก็มองดูว่ารูทีนของคุณะ่ะมันก็ไม่ได้เหมือนกันทุกวันแต่และวันมันก็มีความท้าทายที่แตกต่างกันมีอุปสรรคที่ผ่านเข้ามามีเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาแล้วก็มีคนที่ผ่านเข้ามาและผ่านออกไปและสัหรับผมเนี่ยหนังเรื่องนี้ Perfect Day มันพยายามจะบอกกับคุณว่า Every Day is perfect day ครับก็จริงๆอันนี้เนี่ยมันเป็นแค่แก่นของเรื่องนะผมไม่แน่ใจว่ามันสปอยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่ให้พูดเนี่ยมันก็จะกักเกินไปแล้วก็อยากพูดถ้วยนะครับประเด็นนี้คือมันดีมากมากแต่ว่าในเรื่องเนี่ยอยากให้ไปดูครับเพราะว่ามันมีอะไรมากกว่านี้มันทําให้คุณเห็นภาพอะคือผมพูดอะคุณแค่ฟังผมพูดเว้ยคุณอาจจะเข้าใจแต่ว่าคุณไม่เห็นภาพเว้ยต่หนังเรื่องเนี้ยมันจะฉายให้คุณเห็นภาพเลยว่า every day is a perfect day มันเป็นยังไงครับก็ชื่นชมขนาดนี้มาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ย ไม่ชอบกันบ้างนะครับอย่างที่ผมไม่ชอบจะหนัง,งเรื่อง Perfect Day เนี่ยคือไม่มีครับคือแบบไม่รู้จะติตรงไหนเลยคือชอบหมดเลยทั้งวิธีการเล่าการน,นําเสนอโอเคครับมันอาจจะเรียบง่ายแบบไม่มีอะไรที่มันหวือหวามีแบบฮีโร่สู้กันใครแม็กซ์ข้ามจักรวาลไม่มีแต่ว่ามันจริงใจอะเออมันจริงใจแล้วมันกินใจมากครับคือมันสมจริงอะเออไม่รู้พูดยังไงดีอะเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆครับโดยรวม Perfect Days หยุดโลกเหงาไว้ตรงนี้เป็นหนังที่สำหรับผมเนี่ย perfect days it's a perfect film for perfect cinematic experience ครับมันเป็นหนังที่ เรียบๆรบง่ายๆเล่าเรื่องของแบบชีวิตประจําวันลูทีนเดลี่ไลฟ์ของคุณลุงใจดีคนหนึ่งที่เขาเนี่ยทำอาชีพทําความสะอาดห้องน้ําสาธารณะครับทว่าตัวหนังเนี่ยกลับสามารถเล่าออกมาได้อย่างสมจริงจริงใจและทรงพลังครับทุกองค์ประกอบของมันทั้งเรื่องราวที่ชวนเพลิดเพลินง,งานภาพอันสะกดสายตาและดนตรีประกอบที่สนอหูมันขับเน้นมนสเสน่ของสิ่งที่เรียกว่าภาพยนตร์ได้อย่างยอดเยี่ยมครับ Perfect Days เนี่ยนับเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่จะทำ ได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อคุณเนี่ยรับชมมันในโรงภาพยนตร์ครับเป็นหนังที่สาหรับผมเนี่ยดูแล้วใจฟูแล้วก็ฮิวใจมากๆเลยมันเป็นหนังที่สามารถเผยเห็นแง่งามของการใช้ชีวิตเนี่ยได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวในผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณชอบหนังแบบเมืองคานหนังญี่ปุ่นหนังยุโรปฟิลฟนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้เหมาะกับคุณครับแล้วก็ถ้าใครที่กําลังหาหนังฮิวใจกําลังหมดไฟ perfect days เนี่ยคือหนังที่จะเติมไฟให้คุณครับแล้วก็จริงๆ ผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดใจดูหนังเรื่องนี้ครับเพราะว่า มันเป็นหนังที่จริงๆอ่ะมันค่อนข้างจะมีความเฉพาะกลุ่มด้วยความเล่าเรื่องของมันวิธีการเล่าของมันมันจะแบบไม่ได้หวือหวาไม่ได้มีการอะไรที่มันพีคกหักมุมมากมายระเบิดระเบิดระเบิดพูกเขาพผากระท่อมอ่ะมันไม่ได้เป็นหนังแบบนั้นแต่ว่ามันก็มีความงดงามในแบบของมันที่ผมเนี่ยอยากให้ทุกคนอ่ะได้ลองสัมผัสมันครับเพราะว่าสำหรับผม Perfect Days เนี่ยมันกลายเป็นหนังในดวงใจของผมอีกเรื่องหนึ่งแล้วครับ10เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลปลี่นกันได้ที่ใต้คลิ Perfect Days หยุดโลกหงไว้ตรงนี้25มกราคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สําคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะมึ่เชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่เรื่องเนี่ยมันทํางานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือซีซ Movie Fanpage สวัสดีครับ